3นาทีเรื่องเล่าเช้านี้มาดูประเด็นทางการเมืองกันค่ะเริ่มต้นกันที่เมื่อวานนี้มีกิจกรรมที่หน้าบก.ทบ.นะคะเป็นลักษณะของการเปิดเพลงสู้กันคือเช้าเมื่อวานที่กองบัญชาการกองทัพบกคุณเอกชัยหงส์กังวานนักกิจกรรมทางการเมืองไปพร้อมกับอีกคนนึงคือคุณโชคชัยไพบูลย์รัชตะมาทำกิจกรรมคัดค้านคำสั่งของผบ.ทบ.ที่ตอบโต้พรรคการเมืองด้วยการที่ผบ.ทบ.เนี่ยสั่งให้เปิดเพลงหนักแผ่นดินเป็นการตอบโต้พรรคการเมืองที่เสนอนโยบายปรับลดงบกองทัพนะคะโดยที่คุณเอกชัยและคุณโชคชัยแล้วก็มีอีกคนนึงสวมหน้ากากกันฝุ่นเอาตุ๊กตาหมีตัวใหญ่มาเอาเก้าอี้พับมาตั้งเอาไว้ตรงฟุตบาทใต้ต้นมะขามที่เกาะกลางถนนแล้วก็เอาเชือกฟางสีขาวมาพันรอบคอตุ๊กตาหมีจากนั้นก็เปิดเพลงประเทศกูมีจากเครื่องขยายเสียงช่วงระหว่างเตรียมจะเอาตุ๊กตาหมีขึ้นผูกบนต้นไม้นี่แหละค่ะตำรวจเข้ามาห้ามบอกให้หยุดเอากำลังมาล้อมเป็นวงกลม2ชั้นคุณเอกชัยก็เลยเอาเก้าอี้พับที่เตรียมมาเนี่ยจำลองเหตุการณ์ทำท่าตีไปที่นายโชคชัยแทนประกอบเพลงประเทศกูมีตำรวจซึ่งใช้เครื่องขยายเสียงควบคุมฝูงชนแบบติดตามตัวที่เสียงดังกว่าก็ปรากฏว่าฝั่งตำรวจเปิดเพลงความฝันอันสูงสุดกลบนะคะที่จะมีการเชิญกลุ่มบุคคลทั้งหมดพร้อมกับอุปกรณ์ขึ้นรถไปที่สน.นางเลิ้งทีนี้ระหว่างที่ตำรวจควบคุมตัวมาถึงสน.เนี่ยค่ะกำลังจะลงจากรถปรากฏคุณเอกชัยเนี่ยลงมาก่อนนะคะแล้วช่วงที่คุณโชคชัยลงเนี่ยนี่ค่ะคุณเอกชัยลงมาก่อนพอคุณโชคชัยลงอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอวิ่งหนีเลยค่ะแต่ก็ถูกควบคุมตัวในเวลาต่อมานะคะตำรวจแจ้งข้อหาไม่แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าพนักงานทราบภายใน24ชั่วโมงก่อนการชุมนุมตามพ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะแล้วก็อีกข้อหาคือใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ค่ะ